สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้จะมาทําสลัดผักผลไม้นะครับทานแล้วความอ้วนนะครับผมนะครับเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับตอนนี้ผมก็ต้มนะครับดอกกระหล่ำนะครับแล้วก็ถั่วฝักยาวนะครับผมนะครับเป็นผักเป็นผักที่ให้ไฟเบอร์นะครับในการช่วยย่อยนะครับจานได้เลยนะครับผมแล้วก็ถั่วฝักยาวหั่นเป็นท่อนเล็กๆนะครับต้มสุกแล้วนะครับสองอย่างนี้นะครับผมนะครับลำดับต่อไปก็จะเป็นนะครับขอเป็นข้าวโพดนะครับผมข้าวโพดต้มแล้วนะครับเดี๋ยวจะหั่นอีกทีนึงนะครับเป็นข้าวโพดเขาเรียกว่าข้าวโพดพันธุ์ข้าวเหนียวนะครับผมจะมีลักษณะไส้สีแดงนะครับมาต่อด้วยมันเทศนะครับมันเทศสีเหลืองนะครับจะเป็นสามประเภทนะครับเป็นผักที่ใช้ต้มนะครับต้มสุกนะครับแล้วก็ผักสดนะครับแล้วก็ผลไม้นะครับถ้ารู้สึกว่าเราทานแล้วไม่ค่อยย่อยนะครับผมนะครับลองเปลี่ยนนะครับอาหารนะครับมาเป็นทานสลัดบ้างก็ดีนะครับเพื่อเปลี่ยนปรับสภาพในร่างกายนะครับให้มันมีไฟเบอร์นะครับให้มีช่วยในระบบขับถ่ายนะครับเป็นซีรีส์ของสดนะครับผมครับตามด้วยแครอทนะครับผมครับThank you.
ป็นกะหล่ำปีนะครับผมครับกะหล่ำปีเราใช้มีสังคมนะครับหั่นฝอยได้เลยนะครับแต่นี่มันไม่ค่อยคงจะหั่นไม่เข้านะครับผมนะใช้มีดเล็กเผาเลยนะครับผมถ้าเราทำเองนะครับเราก็ไม่ต้องฝอยมากนะครับผมเป็นมะพร้าวอ่อนนะครับเอามาแค่เสี้ยวเดียวเนาะนะครับทำให้เพื่อนดูนะครับผมมันจะได้หลากหลายผักนะครับผมครับต่อด้วยที่มะเขือเทศนะครับผมครับวันนี้เป็นเมืองที่ว่าปลูกมะเขือเทศแล้วไม่ค่อยสวยนะครับจังหวัดนี้นะครับจังหวัดที่ผมอยู่นะครับว่าฝนตกก็จริงครับแต่ลักษณะพื้นประเทศมันร้อนแรงนะครับมันจะไม่ค่อยเย็นแล้วก็ไกลน้ำนะครับผมต่อตัวแอปเปิ้ลนะครับผมวันนี้ได้แอปเปิ้ลแคะมานะครับเลยเลือกอยากทานสลัดนะครับผมครับเปิ้ลลูกเล็กนะครับแต่ก็รสชาติหวานมากนะครับบอกเลยนะครับต่อด้วยแตงกวานะครับผมครับเ
ลังนะครับเป็นฝรั่งลูกเล็กนะครับแต่ก็ยังกรอบอยู่นะแต่ว่ายังกรอบใช้ได้อยู่นะครับผมไม่ถึงกับนิ่มนะครับเราก็จะควานมันออกแล้วก็หั่นเป็นลูกเต๋าเลยนะครับผมไฟเบอร์ครบนะครับทุกจำนวนนะครับทั้งสดทั้งแบบต้มนะครับแล้วก็เป็นผักสดผลไม้สดนะครับและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้นะครับผมเป็นอินทผลัมสดนะครับหวานกลมกล่อมนะครับใส่ไม่กี่เม็ดนะครับเดี๋ยวจะหวานเกินไปนะครับจะเป็นสลัดแต่ต้มนะครับแล้วก็ทานด้วยน้ำสลัดนะครับเป็นขวดแบบนี้นะครับน้ำสลัดนะครับผมนี่นะครับแล้วก็จัดผักผลไม้เสร็จแล้วนะครับจะทานกับน้ำสลัดน้ำข้นก็ได้หรือว่าน้ำใสก็ได้นะครับแต่ที่เอามาให้ดูนี้เป็นสลัดน้ำข้นนะครับผมหรือว่าเป็นสลัดน้ำใสก็ได้นะครับผมก็จะทานเป็นสลัดผักธรรมดาแบบนี้หรือว่าจะทานกับไข่ต้มก็ได้นะครับผมแต่นี้จะทานของไข่ต้มเนาะนะครับแต่กับยังไม่ได้บอกไข่นะครับผมก็เลยมาทำให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับสลัดผักผลไม้นะครับผมเพื่อสุขภาพนะครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับผมนะครับแป๊บนึงนะครับถ้าไม่นั้นก็รอปอกไข่เลยทีเดียวนะครับไข่มาแล้วด้วยความที่เป็นไข่ใหม่นะครับแกะมันจะแกะลำบากนะครับมันจะไม่ได้สวยนะครับเหมือนไข่เก่านะครับผมนะครับนะครับลักษณะของไข่ใหม่จะเป็นแบบนี้ครับมันแกะแล้วมันจะหลุดออกจากมันจะไม่อยู่ด้วยกันนะครับระหว่างไข่แดงกับไข่ขาวนะครับผมมันจะแตกกระจายเพราะว่าตัวเนื้อไข่ขาวยังนิ่มอยู่นะครับผมเป็นไข่ใหม่นะครับนะครับลักษณะของไข่เก่าจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็ยังไม่เก่ามากเท่าไหร่นะครับผมนะครับลักษณะของไข่ใหม่นะครับจะเกาะแน่นเป็นฟองแกะนี่ยังถือว่ายังเก่าอยู่นะครับนี่ยังใหม่อยู่นะครับยังไม่เรียบนะครับผมนะครับนะครับเพื่อนๆนะครับสลัดไข่ต้มสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักนะครับหรือว่าลดความอ้วนนะครับเบิร์นไขมันในร่างกายเรานะครับผมคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับทุกท่านนะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆดูแลสุขภาพกันนิดนึงนะครับผมคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม